วันนี้วันอังคารทุกวันอังคารจะมีการประชุมครม.เกิดขึ้นซึ่งวันนี้หลายเรื่องที่เข้าในครม.ก็น่าสนใจซึ่งก็ตามมา 2-3 เรื่องนี้นะฮะเรื่องนึงที่เข้าในการพิจารณาของครม.วันนี้ก็คือการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการดูแลเรื่องนี้ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์นี่นะฮะก็จริงๆโจทย์ของคุณภูมิธรรมที่ไปรับมาก่อนหน้านี้ก็คือหาทีมมาเพื่อเข้าสู่กรรมการชุดนี้แหละก็ไปคัดกรองกันมาปรากฏว่าก็คัดสรรกันมา2สัปดาห์ได้รายชื่อแล้วซึ่งวันนี้เขานำรายชื่อเนี่ยเข้าที่ประชุมนะครับในครม.เพื่อให้นายกเนี่ยลงนามในคำสั่งในการแต่งตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่าหลังจากที่ลงนามเสร็จก็มีการเปิดเผยรายชื่อออกมานะครับก็น่าสนใจนะมันแบ่งเป็น 2-3 ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนหนึ่งคือผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่งคือตัวแทนจากพรรคการเมืองและส่วนหนึ่งก็คือตัวแทนจากภาคนักวิชาการนะครับอย่างผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็อย่างชื่อของอาจารย์กิติพงศ์กิติยารักษ์นี่ก็น่าสนใจนี่เป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมก็อยู่ในชื่อนี้นะครับมีใครที่หลุดเข้ามานะฮะในส่วนของผู้ทรงในส่วนของคุณประทีปอึ้งทรงธรรมอาจารย์ประทีปเอางี้ก่อนว่าสำหรับพรรคการเมืองครับใช่ไหมก็จะมีคุณสุภชัยใจสมุทรของพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมก็ใครกะคุณไพบูลย์นิติตะวันนี่เขากลับมาแล้วนะพลังประชารัฐนะคุณธนกรวังบุญคงชนะรวมไทยสร้างชาติคุณวิรัตวรสิรินทร์เสรีรวมไทยคุณเดชอิฐขาวทองประชาธิปัตย์เอ๊ะนี่เป็นตัวแทนเป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าทีป่ะคุณเทวัลย์ลิปตพันลบใช่ไหมคุณถากรตัทสิทธิ์นี่ก็ไทยสร้างไทยนะครับนอกจากนี้ก็มีในส่วนของตำรวจทหารนี่มีพลเอกชัชวาลขำเกษมพลตำรวจตรีสุเทพเดชรักษาแล้วก็พลเอกวินัยทองสองใช่อันนี้ก็เป็นกตรด้วยคุณนิกรจำนงเป็นของพรรคชาติไทยคุณทวีสอดส่องเป็นของพรรคประชาชาติใช่ส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเยอะแฮะมีอาจารย์ชูศักดิ์ไงมีอาจารย์ชูศักดิ์เป็นรองประธานคนที่หนึ่งใช่มีคุณพิชิตชื่นบานนี่มาด้วยนะเน็บทุกเรื่องที่เป็นทางกฎหมายติดเข้ามาด้วยแล้วก็อาจารย์หญิงลินทิพย์อาจารย์หญิงแล้วก็มีคุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติซึ่งด้านหนึ่งเป็นรองเลขานายกด้วยก็เข้ามานะฮะนี่เป็นรายชื่อที่ปรากฏออกมาแล้วก็แล้วก็ส่วนนักวิชาการเนี่ยก็มีอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์พรสันอาจารย์พรสันอันนี้ก็เขาสายนี้อยู่แล้วรัฐนูนอยู่แล้วแล้วก็มีอาจารย์ศิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬาเดี๋ยวมีคุณพงษ์เทพกัญจนาด้วยใช่แล้วก็อย่างชื่อของภาคไม่แน่ใจเขาเรียกภาคประชาชนหรือตัวแทนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่นะก็มีจ่านิวศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์แล้วก็มีคนแสดงด้วยป่ะคุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยก็เนี่ยก็มีนายกสภาทนายความด้วยกันคุณวิเชียรชุบไทยสงคือจ่านิวแกก็ด้านหนึ่งก็พูดแกก็ผูกพันกับพรรคเพื่อไทยเอาว่างั้นเถอะใช่ไหมก็จะบอกว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ฝั่งม็อบราษฎรทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ใช่ก็คงไม่ใช่ก็คงไม่ใช่แบบนั้นก็แต่แกเป็นตัวแทนของรุ่นส่วนหนึ่งอะโซนหนึ่งเอาเป็นว่างั้นเถอะครับทีนี้จุดหนึ่งก็คือว่าเราดูแล้วมีตัวแทนจากพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดคำถามคือตอนที่ชื่อออกมาเนี่ยนะมีแต่เขาใส่คำว่าตัวแทนจากก้าวไกลคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วก้าวไกลไม่ส่งเหรอซึ่งก่อนหน้านี้คุณภูมิธรรมเคยสัมภาษณ์บอกว่าทาบทามไปแล้วแต่ว่าก้าวไกลอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะส่งหรือไม่ส่งปรากฏภายหลังจากแถลงเสร็จเนี่ยก้าวไกลเขาก็มีแถลงต่อออกมาเลยนะครับโดยที่ประชุมพรรคก้าวไกลเนี่ยมีมติบอกว่าไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมนะฮะในกรรมการชุดนี้ซึ่งเขาก็ชี้แจงออกมาเป็นเหตุผลเนี่ยประมาณ7ข้อนะ7ข้อเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเขาบอกก้าวไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดโดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนี่เขากำกับไว้ด้วยนะเขากำกับไว้ด้วยนะและข้อ2ก้าวไกลบอกว่าเสนอกระบวนการดังกล่าวควรเริ่มต้นจากการทำประชามติเพื่อสอบถามประชาชนด้วยคำถามว่า
ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับ60นะซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนทั้งหมดโดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐอันนี้คือคำถามตั้งต้นและอีกข้อนึงก็คือว่าก้าวไกลเขาบอกว่าเหตุผลที่พรรคมีมติดังกล่าวเพราะพรรคยังไม่ได้รับความชัดเจนจากรัฐบาลเกี่ยวกับเป้าหมายหรือกรอบใหญ่ของการแก้นะฮะของชุดนี้โดยเฉพาะจุดยืนในการสนับสนุน1คือการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและ2การจัดทำโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนแต่ถ้าในอนาคตรัฐบาลยืนยันนะฮะแล้วก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะเดินภายใต้2จุดยืนดังกล่าวก้าวไกลก็ยินดีเข้าร่วมนี่ครับคือก้าวไกลเขาชี้แจงคือก้าวไกลหรือว่าไอลอซึ่งล่าชื่อประชามติไป 200,000 กว่าคนไอล่าชื่อไป 200,000 กว่าคนที่ยื่นกกต.นะฮะชัดเจนอยู่แล้วว่าแตกต่างจากสิ่งที่เพื่อไทยเสนอ2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าเพื่อไทยบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญยกเว้นบท1บท2ครับก้าวไกลหรือว่าไอลอบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็อันที่2ก็คือให้สสรมาจากเลือกตั้งทั้งหมดครับใช่มั้ยฮะคือเขาต้องการกันไม่ให้มีการแบบคล้ายๆว่าเดี๋ยวก็ไปเอาหานิติบุคคลมาใช้อีกอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันก็เพื่อแบบจริงๆเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่รูปแบบด้วยอยู่ที่รูปแบบว่าจะเลือกตั้งแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยการบอกว่าเลือกตั้งทั้งหมดไว้เนี่ยมันกันไอ้พวกประเภทมือพิเศษอำนาจพิเศษอะไรต่างๆที่จะมาอำนาจแต่งตั้งอะไรต่างๆเอานิติบริกรสายนั้นสายนี้เข้ามาอีกอะไรเงี้ยหรือนิติกรโฉมใหม่อะไรเงี้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วก็เหมือนกับทำแบบ40นะแต่ว่า40มันก็ใช้ในปัจจุบันไม่ได้นะหมายถึงว่าวิธีการแบบ40ใช่ไหมว่า40เนี่ยใช้ให้สมัครเป็นสสรแล้วเลือกกันเองอ่ะซึ่งโลกยุคปัจจุบันพอมันผ่านมาในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วครับมันจะมีบล็อกโหวตมีอะไรกันหมดอ่ะใช่มันก็ต้องเลือกตั้งโดยตรงเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก้าวไกลเสนอและที่ไอลอเสนอเนี่ยมันเห็นชัดว่าไม่ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยเขาจะทำและกรรมการนี่ก็เป็นการศึกษาทำประชามติอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันเหมือนกับยึกไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นคุณทำไปเถอะรัฐบาลทำไปเถอะเนี่ยก้าวไกลหรือไอลอเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปร่วมเขาก็รอดูว่าตกลงคุณจะทำยังไงแล้วก็ค่อยมาบอกกันว่ามาตกลงกันว่าเห็นด้วยไหมที่จะให้ทำหรือว่าจะสนับสนุนไหมเหมือนว่าจะคล้ายๆกับว่าจะรับประชามติตัวนี้ไหมนั่นค่อยว่ากันอีกทีอ๋อแต่ตอนนี้ก็เขาว่ากันไปรอดูไปก่อนเนี่ยอย่างคุณภูมิธรรมบอกว่าไอประเด็นนี้ก็คือว่าการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเขายังยึดหลักไม่แตะหมวด1หมวด2ยืนยันรวมถึงแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรวมถึงทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและจะดำเนินการให้เสร็จภายในเวลา 3-4 ปีที่เป็นรัฐบาลรวมทั้งทำกฎหมายลูกให้เสร็จพร้อมกันผมล้อมคำอย่างนึงเลยป่ะได้เต็มที่พี่พรรคเพื่อไทยเนี่ยชอบอ้างรัฐธรรมนูญ2540งั้นไปเอาหมวด1หมวด2ของรัฐธรรมนูญ2540มาเป็นยังไงมันไม่เหมือน60น่ะไม่เหมือนนะเอาง่ายๆหมวด1หมวด2รัฐธรรมนูญ40มันไม่เหมือน60แต่ว่าที่เพื่อไทยชอบท่องคาถาว่ารัฐธรรมนูญ2540ดีที่สุดเนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้รับฟังมาครั้งนี้เขายังยืนยันว่าอยากใช้40เป็นต้นแบบใช่แต่เอาหมวด1หมวด2ของ60ดัดแปลงนิดนึงมันไม่เหมือนกันไปไล่ดูสิฮะรัฐธรรมนูญ40ก็60หมวด1หมวด2มันเหมือนกันครับนะฮะครับเนี่ยเขาบอกยืนยัน60เนี่ยมีการแก้ไขหลังจากที่ลงประชามติไปแล้วด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยมันควรจะร่วมไหมอะไรไหมเนี่ยผมมานึกขำๆว่าความจริงถ้าคิดเพื่อไทยคิดจะแก้แค่นี้นะเชื่อวิษณุดีกว่าวิษณุบอกให้แก้หลายมาตรา256ทำอย่างนั้นดีกว่าใช่256แก้หลายมาตราไม่ต้องลงประชามติมันหรอกเปลืองงบเปลืองงบถ้าคิดอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ใช่ว่าจุดยืนผมเห็นด้วยนะแต่ผมบอกว่าถ้าเพื่อไทยคิดจะแก้แบบนั้นนะวิษณุเอาพูดถูกทำแค่256
คือ256มันบัญญัติอยู่ว่ามันบังคับอยู่ว่ามันมีบางมาตราใช่ไหมฮะที่มันมีบางหมวดที่ห้ามแก้เอางี้ก่อนวันนี้มีสว.มาพูดว่าต้องไม่แตะ255ผมบอกตลกอะคือพูดตลกมากเลยมาตรา255เนี่ยมันเป็นหลักการเลยว่ามันไม่มีใครแตะอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องระบอบแต่มีพระทรงเป็นประมุขแล้วราชจักรเป็นหนึ่งเดียว มันไม่มีใครแตะอยู่แล้วตัวนี้ใช่ไหมฮะส่วน256เนี่ยมันจะห้ามต่อเรื่องหมวด1หมวด2หมวดองค์กรอิสระอะไรนะบางส่วนเท่านั้นที่ถ้าแก้แล้วต้องทำประชามติงั้นคุณก็ไปแก้ส่วนอื่นที่ไม่ต้องทำประชามติซะนะคุณแก้เรื่องอะไรที่มันสำคัญเรื่องการยุบพรรคเรื่องพรรคการเมืองเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครคุณสมบัติรัฐมนตรีไปทำงั้นดีกว่าทำอย่างนั้นดีกว่าพอเถอะใครคิดว่ามันแก้ไม่ได้ไม่สำเร็จก็มันไม่แก้ทั้งยวงก็อย่าไปทำประชามติมันเลยเอาเพื่อไทยก็เนี่ยคุณสมบัติรัฐมนตรีต้องมีจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณคิดดูสิดีนะคือไอ้เรื่องเนี่ยแบบคล้ายๆกับว่าไอ้เรื่องจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะมันโดนสอยได้ตลอดทุกเมื่อนะไม่ว่าจะรัฐบาลฝ่ายค้านคุณก็มีสิทธิ์โดนหมดเลยใช่ไหมเรื่องพวกนี้มันแก้ได้แก้เท่าที่แก้ได้ถ้าคุณคิดอย่างนี้นะอย่าไปทำประชามติอะไรสำหรับผมอะผมขำหรือผมคิดว่าถ้าไปทำประชามติแล้วแก้สไตล์ที่เพื่อไทยเดินกันมาเนี่ยผมคิดว่ามันป่าประโยชน์มันจะแก้ได้ไม่ขี่เรื่องแล้วก็คุณก็ไม่จะไม่แตะองค์กรอิสระอะไรได้ด้วยเพราะงั้นแก้ทีละเรื่องเหรอแก้หลายมาตราเหรอคือเราเนี่ยสนับสนุนแก้ทั้งฉบับครับแต่ว่าเราเห็นท่าทีของเพื่อไทยเห็นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าได้แก้ทั้งฉบับเรื่องเปล่ายื้อไปเปล่าโอเคสองโจทย์หนึ่งเขาบอกจะใช้เวลา 3-4 ปีทำได้ไหมสองถ้าดูจากรายชื่อเนี่ยที่เปิดออกมาทั้งหมดเนี่ยพี่ตือคิดว่าโอเคไหมถ้าดูจากเฉพาะรายชื่อหรืออยากเห็นใครเข้าไปอยู่ในรายชื่อนั่นเองคือโดยรายชื่อนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันก็พยายามสแกนกันมาก็ 3-4 ปีเนี่ยปัญหามันคือคุณไม่รู้ว่าคุณจะแก้อะไรมันถึงใช้เวลานานครับเนี่ยมันถึงใช้เวลานานแต่ว่าโดยกระบวนการเราต้องเคารพประชาชนหมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะแก้อะไรก็คือแบบเราก็ทำประชามติแก้ทั้งฉบับเลือกส.ส.ร.อะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็จริงๆมันไม่เกิน2ปีครับมันไม่เกิน2ปีใช่ไหมฮะปัญหาคือถ้าคุณไม่รู้ว่าจะแก้อะไรคุณก็จะลากไปเรื่อยๆมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมฮะทีนี้เรื่องรายชื่อผมก็แซวๆอยู่นะเขาบอกคุณวิภูแถลงเป็นตัวแทนคนเสื้อแดงผมไม่ได้ปฏิเสธเสื้อแดงผมชื่นชมเสื้อแดงผมจ้องเสื้อแดงมาตลอดแต่ว่าเวลาที่ตั้งแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบคุณจะเป็นกลุ่มมวลชนกลุ่มเดียวเหรอทำไมคุณไม่มีถ้าคุณจะแบบเป็นตัวแทนอย่างนั้นคุณต้องมีตัวแทนกปปส.อะไรเงี้ยพันธมิตรกปปส.อะไรเงี้ยตัวแทนม็อบราษฎรซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าจ่านิวเป็นตัวแทนม็อบราษฎรเหรอไม่ใช่ผมคิดว่าไม่ใช่งั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าถามว่าตกลงแล้วเนี่ยทำไมเราต้องมีแค่ตัวแทนเสื้อแดงเหมือนกับว่าเพราะเสื้อแดงต้องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ถ้าเวลาเราตั้งกรรมการแบบนี้ใช่ไหมพรรคอื่นก็เอาเข้ามาอย่างนี้เราก็ควรจะต้องยอมรับว่ามันก็ควรจะมีทุกกลุ่มใช่ไหมครับอันที่สองก็คือผมก็คิดว่าผมก็ยกตัวอย่างตลกอยู่ว่าคือตัวแทนเสื้อแดงตอนนี้มันพูดไม่ได้ว่าใครเป็นตัวแทนเสื้อแดงปี53โอเคเข้าใจเหมือนกับวันก่อน คุยกับอาจารย์ธงชัยเรื่อง14ตุลาที่โปรโมทหน่อยนะถึงตอนนี้ใครเป็นตัวแทนคนตุลาวะมันจบตั้งแต่ประมาณออกจากป่าแล้ววะมันไม่มีใครเป็นตัวแทนได้คนเสื้อแดงเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือแบบบทบาทยิ่งใหญ่ในการต่อสู้ปี53เนี่ยนะคือคนเสื้อแดงแต่หลังจากนั้น13ปีเนี่ยมันก็ทุกคนมันก็จะกระจายเป็นคนแสดงหมดแต่ว่ามันเป็นคนแสดงที่อยู่หลายสีหลายพักใช่ไหมข้ามไปเป็นส้มก็มีโดนด่าไปอย่างแลมโบ้ก็มีแต่เขาก็ปี53แลมโบ้ก็คือคนที่แสดงเขาก็ต่อสู้ก็สู้อยู่ใช่ไหมผมก็แซวว่าถ้าคุณแบบตั้งถ้าสมมติว่าพักรวมไทยสร้างชาติเขาส่งแลมโบ้มาสมมติพักภูมิใจไทยก็ส่งคุณ
คารมพลพรกลางใช่ไหมแล้วก็เนี่ยพักเพื่อไทยก็ส่งคุณก่อแก้วอะไรสมมตินะแล้วก็พักก้าวไกลก็ส่งคุณเจี๊ยบอมรัตน์นะแล้วก็มีคุณวิภูแถลงเป็นตัวแทนเสื้อแดงอีกคนผมก็เลยขำว่าถามว่าใครเป็นตัวแทนเสื้อแดงโอเคเห็นป่ะเห็นป่ะมันก็เลยแบบแต่คุณก็เลยเป็นกรรมการที่มันเป็นเพื่อไทยเสียเยอะอ่ะแล้วก็เราก็เห็นทางแล้วอ่ะเขาพักหลักเขาพักหลักเขาพักหลักโอเคเห็นป่ะแต่คิดว่า4ปีทันไหม4ปีซื้อเวลาซื้อเวลาซื้อเวลาก็คือยื้อไปอย่างเงี้ยนะแต่คิดจะแก้อย่างผมบอกว่าแก้อย่างวิษณุแก้หลายมาตาเอาไปเรื่องๆอย่างนั้นเร็วกว่าถ้าคิดจะแก้แบบเพื่อไทยนะโอเคไม่ต้องเสียเวลาทำประชามติโอเคคิดจะแก้แบบก้าวไกลแบบไอ้รอก็คือทำมันหมดเลยทำประชามติแล้วรื้อใหม่หมดดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ